นี่นะครับวันนี้ก็คุณครูใส่ชุดฮากามะนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นนะครับจริงๆเราก็จะใส่แบบสบายๆได้เลยก็จะมีวิธีการใส่ต่างๆนะครับซึ่งคุณครูก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนโรงเรียนเรานะครับนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงเรียนก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติดอกไม้ที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะตอนนี้มีป้ายแล้วเพื่อให้ได้ศึกษานะครับแหล่งเรียนรู้สแกน QR code ได้เลยนะครับอ๋อมีความสวยงามนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับโอเคครับบรรยากาศของโรงเรียนเราร่มรื่นมากนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ร้อนเลยมีแดดมีความร่มรื่นของธรรมชาติแล้วรู้สึกสดชื่นมากเวลายิ่งหลังฝนตกแบบนี้ด้วยทางตอนใต้เราก็จะมีฤดูฝนกับฤดูร้อนใช่ไหมครับยิ่งฝนตกอ่ะมันก็จะสดชื่นมากๆนักเรียนก็จะรู้สึกรีแลกซ์และผ่อนคลายแตกต่างกับโรงเรียนอื่นเป็นยังไงบ้างแตกต่างเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับโรงเรียนเราอยู่ในสวนมังคุดในความเป็นธรรมชาติสิ่งนี้ที่แตกต่างความวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแบบนี้ครับที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนเลยนะครับลงสอดแทรกความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นและความเป็นวัฒนธรรมไทยผนวกกันนะครับเหมือนกับการบูรณาการในการเรียนนะครับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะมีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นแต่เราก็ไม่ได้แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับเรายังยึดหลักสูตรแกนการการศึกษานะครับโดยดูจากตัวชี้วัดแบบนี้ครับว่านักเรียนม.1ถึงม.3ต้องเรียนตัวไหนบ้างโดยการที่เราดูลำดับความสำคัญแล้วเราก็มารวมกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นของคุณครูเองในรายวิชานาฏศิลป์นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะก็จะมีของครูฟ้าด้วยที่จะเรียนศิลปะแล้วก็บูรณาการกันแต่คราวนี้ด้วยวิชาหลักนะครับก็จะมีภาษาไทยวิทย์คณิตอังกฤษแบบนี้ใช่ไหมครับบูรณาการได้ไหมได้ครับเหมือนวิชาภาษาไทยของครูอ้อนะครับคุณครูก็บูรณาการกับวิชานาฏศิลป์นะครับเนื่องจากวัฒนธรรมแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์ที่ตอนนี้ครูอ้อกำลังสอนของม.3อยู่นะครับมาบูรณาการกับนาฏศิลป์ตรงที่ฝึกปฏิบัติเราเรียนวิชาการในภาษาไทยได้ความรู้ความเป็นมาประวัติต่างๆอันเนี้ยแล้วเรามาลงลึกเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติในรายวิชานาฏศิลป์นะครับแล้วก็ลายไทยในวิชาศิลปะเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของการเรียนมันสามารถบูรณาการได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการเรียนการสอนในศตวรรษอนาคตแต่โรงเรียนเราได้ทำมาตั้งแต่7ปีย้อนหลังมาแล้วนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทำแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างและความโดดเด่นมากๆเลยในการจัดการเรียนการสอนครับ